นูหมูสามชั้นของโปรดใครบ้างคะสามารถนำไปทำได้หลายเมนูเลยนะอย่างวันนี้สามีเจ๊หมูนางทำผัดดอกหอมหมูสามชั้นจ้ะรสชาติบอกเลยนะว่าเข้มข้นกลมกลอมเด็กๆชอบทานด้วยเนาะเราว่าไม่เผ็ดมากแบบกำลังดีจะเป็นเมนูข้าวราดแกงเงี้ยก็ได้เลยนะคะไปจ้ะเราไปดูนางทำที่ครัวกันเลยเริ่มจากเราจะนำดอกหอมที่ได้ล้างทำความสะอาดดีแล้วมาหั่นก่อนนะหั่นให้เป็นท่อนๆขนาดเท่าๆกันได้เลยค่ะสามีเจ๊หมูนางไปเลือกมาเองกับมือที่ตลาดเชียวนะคะต่อมาค่ะเราจะนำหมู3ชั้นมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำได้เลยนะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นค่ะใส่กระเทียมลงในครกตำให้พอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำกระเทียมไปพักไว้ในถ้วยก่อนค่ะต่อไปเราจะนำพริกแกงลงไปตำต่อเลยค่ะตำให้พอละเอียดเหมือนกันเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มผัดกันได้เลยเทน้ำมันลงในกระทะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ตำด้วยกระเทียมที่เราได้โขลกไว้ใส่ลงไปผัดไปเลยค่ะให้มีกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมก็คือคลุ้งไปทั่วครัวเลยค่ะจากนั้นตามด้วยพริกแกงที่เราได้โขกไว้เหมือนกันเลยนะใส่ลงไปและก็ผัดต่อให้เข้ากันได้เลยค่ะผัดไปเลยนะคะทุกคนกลิ่นเริ่มฉุนขึ้นมาละจับกันทั้งบ้านเลยค่ะระวังกันด้วยนะคะทุกคนและตามด้วยหมู3ชั้นจ้าใส่ลงไปผัดให้เข้ากันกับพริกแล้วก็กระเทียมได้เลยผัดให้พอเข้ากันนะผัดไปเรื่อยๆให้หมูพอสุกแล้วก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำผัดคลุกเขาเลยค่ะให้เข้ากันให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันกับหมู3ชั้นดีเลยจ้ะกลิ่นฉุนหายไปแล้วนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือกลิ่นหอมมากเลยนะต่อมาจ้ะใส่ดอกหอมที่เราได้หั่นเตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากับส่วนผสมทุกอย่างในกระทะดีเลยจ้ะผัดให้ดอกหอมยุบตัวลงสักเล็กน้อยแล้วก็สุกได้ที่ดีเลยค่ะดูสิทุกคนสีสันน่าอีสนอทอนมากฉันหมูเนี่ยยืนดูแล้วก็แอบน้ำลายสอนนิดๆแล้วค่ะเมื่อได้ที่ก็ปิดเตาแล้วก็ไปตักใส่จานที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะตักตอนร้อนๆควันขึ้นโอ้โหดูสิน่ากินมากแค่เห็นใจหมูก็ฟินแล้วค่ะอยากจะทานมากแล้วนะคราวนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดดอกหอมหมู3ชั้นหมู3ชั้นนุ่มๆผัดรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมรสชาติอร่อยครบรสกำลังพอดีเลยค่ะดอกหอมกับกรอบเป็นเมนูกับข้าวที่ต้องไปลองทำตามกันดูนะคะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทำจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทางอินบ็อกซ์เพจหรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนเลยนะจ๊ะ